นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าตัวเลข GDP ไตรมาสแรกปีนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานการขยายตัวที่ 4.8% ถือเป็นการขยายตัวได้ดีเกินคาดทำให้กระทรวงการคลังจะปรับประมาณการ GDP ปีนี้ใหม่เพิ่มเป็น 4.5% สูงสุดในรอบ6ปีจากเดิมคาดการไว้ที่ 4.2% โดยจะแถลงการอย่างเป็นทางการในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ามีหลายปัจจัยที่ดีขึ้นทั้งการลงทุนภาครัฐการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักรวมทั้งการส่งออกในปีนี้ที่คาดว่าจะโตไม่ต่ำกว่า 8% แน่นอนส่วนปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นมองว่าจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นไม่กระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจและเชื่อว่าการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เป็นรูปธรรมจะทำให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มขึ้นตามมาและเมื่อรัฐบาลขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะส่งผลดีไปยังรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนมากขึ้นการส่งออกในปีนี้เนี่ยดีขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้วแน่นอนบวกกับควอเตอร์หนึ่งที่ออกมานะคะที่ดีขึ้นเนี่ยฉะนั้นแนวโน้มในการปรับประมาณการเราจะมีการปรับประมาณการแน่นอนนะคะขึ้นจาก 4.2% ด้วยแฟกเตอร์ของการส่งออกนะคะแล้วก็จากไตรมาสหนึ่งที่เห็นตัวเลขการลงทุนภาครัฐด้วยนะคะฉะนั้นการลงทุนภาครัฐปีนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างไปในตัวเลขที่สูงนะคะใกล้ๆ 10% เราเริ่มเห็นการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นแต่ยังแม้จะไม่ถึง 2% นะคะแต่ในปีนี้เนี่ยยังไงก็คงจะมากกว่า 3% แน่นอนนะคะการลงทุนภาคเอกชนฉะนั้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามาผลักดันนะคะเป็นกลไกการขับเคลื่อนของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้นะคะนางสาวกุลยาบอกว่าขณะนี้ปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศเริ่มคลี่คลายเช่นกรณีกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวได้ดีแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องติดตามในระยะต่อไปคือการลงทุนของภาครัฐจะเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่และปัจจัยการเมืองในประเทศหากการเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมปจะเป็นปัจจัยบวกต่อนักลงทุนสอดคล้องกับการที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody Investor Service ยังจัดอันดับไทยอยู่ระดับมีเสถียรภาพ BBB+ และมีความเห็นว่าการเมืองไม่ใช่ประเด็นที่น่าห่วงสำหรับนักลงทุนไทยส่วนกรณีที่ผลจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก IMD Switzerland ประจำปี2561นั่นก็คือ International Institute of Management Development ปรับลดอัตราอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพภาครัฐของไทยเกิดจากปัจจัยทางเทคนิคเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณแต่หากดูในรายละเอียดภาพรวมนโยบายการคลังของประเทศจะพบว่าการขาดดุลงบประมาณเพื่อนำเงินไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆถือเป็นกลไกในระดับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนในระยะต่อไปได้